วันโหท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นดนตรีเปิดช่วงรายการที่ยาวที่สุดปกติจะนิดเดียววันนี้แบบว่าความยิ่งใหญ่ไงพี่ต้องยาวหรือเอาอีกสักท่อนไหมพี่เอาสิจะเต้นเต้นวันนี้เราได้ต้อนรับคุณเบิร์ตธงชัยนะครับแล้วก็คุณเสกโลโซนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าความแตกต่างจากช่วงแรกที่มารวมตัวกันแล้วกลายเป็นความไพเราะความสนุกสนานความสุขของทุกคนที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นรายการที่มีน้องๆมาถ่ายรูปเยอะที่สุดนะครับใครที่ไม่ได้ใส่ฟิล์มใส่ซะนะครับ เห็นกดกันจังไม่เห็นไม่เปลี่ยนฟิล์มเลย เราจะมาคุยกันเรื่องความแตกต่างก่อนพี่จริงหรือเปล่าจริงครับ ความแตกต่างของพี่เบิร์ตกับคุณเสกครับแน่นอนไม่เหมือนกันเมื่อกี้พี่บอกว่าแฟนเพลงที่อะไรนะสายอันนี้คือได้ยินจากน้องเขาน้องเขาบอกว่าโลกใบใหม่ของน้องเนี่ยโลกใบใหม่ของเขาเนี่ยช่างสวยงามไปเหลือเกินก็คือโลกใบใหม่ของเวลาเสกมางานพี่ไงครับก็จะเจอน้องๆน้องๆช่างสวยใสเหลือเกินช่างสวยใสเหลือเกินถ้าหนุ่มของคุณเสกก็ต้องเข้มข้นหน่อยคำๆหน่อยคำๆหน่อยแล้วก็แบบแข็งแรงหน่อยนะฮะแต่มาของพี่เบิร์ดนี่เขาขาวเนียนเอาเข้าจริงๆเนี่ยพี่ว่านะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเพื่อน้องๆขาวร็อกของเสกเนี่ยอาจจะเป็นคนขาวก็ได้นะแต่เสกใส่แว่นดำตลอดเนี่ยแล้วก็มองทุกคนดำไปหมดเลยทำไมแฟนเพลงเราผิวคล้ำจังเลยนะที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองวันนี้นอกจากผมจะคุยแล้วนะครับจะมีแฟนคลับของพี่สองคนนะฮะครับคนหนึ่งเป็นพ่อพาลูกมาดูดูหน้าตาคุ้งคุ้งมากๆเลยนะนะครับผมหน้าตาคุ้งเคยมากเลยนะคำถามพี่เบิร์ดครับด้านนี้จะเป็นคำถามที่รวบรวมมาจากสื่อนะครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีคำถามจากน้องๆที่เขาเขียนมาผมก็จะตั้งคำถามแต่ฟังดูไม่รู้พี่เบิร์ดจะตอบได้หรือเปล่าจะถามผมก็ทำไมไอ้พี่ขนุนเราจะสลับกันระหว่างคำถามของรายการกับคำถามจากน้องๆจากอินเทอร์เน็ตจากสื่อต่างๆคำถามร้อนแรงมากนะครับแล้วครับไม่รู้พี่เบิร์ดจะตอบได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นคำถามของคุณเสกแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะครับที่อยู่ในนี้ทั้งคู่เลยได้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงผมถามคำถามแรกพี่ครับจากเรื่องที่พี่เริ่มนึกสนุกร้องเพลงกับคนนู้นกับคนนี้แล้วก็กับคนนี้ครับครั้งต่อไปเป็นใครครับถามเร็วไหมถามเผื่อผมถามเผื่อข้างหน้าเลยเขาลือกันว่าผมคิดว่าเป็นใครจะไม่ใช่คนนั้นจะต้องเป็นคนที่ผมคิดคุณรู้ครับขอพี่เบิร์ดครับคราวนี้ก็มีคำถามคล้ายๆกันว่าถามว่าคนต่อไปจะเป็นใครแต่คราวนี้เขามีเพิ่มเติมมากกว่าครับจะออกเป็นหวยเลยดีไหมให้แพงนะปาหมี่3ตัว2ตัวแล้วครับไล่กันไปเรื่อยๆไหนๆก็จะเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยครับเชิญครับมีแววว่ายังไงครับพี่คือช่วงหน้าเนี่ยช่วงนี้ออกมากับน้องๆนะครับช่วงหน้าขอคงจะร้องกับคนดูนะร้องกับคนดูพี่มั่นใจว่าคนดูพี่เสียงดีเลยใช่ไหมเอาชัวร์ป้าเลยพี่เขาพี่ว่าเขาร้องเพลงได้หรือเขาอย่างเดียวอ่ะร้องได้ร้องก็ได้ได้ก็ได้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเหรอองพระมาพูดก็ไม่เชื่อลองฟังดูสักคนเป็นป้ามาจากเชียงรายมาจากเชียงรายอุ่มสัตว์เขาเอาน้องชื่ออะไรครับสู้ชื่ออะไรครับเขาไม่จากเชียงรายชื่อคุณอะไรครับก็เพลงของพี่เบิร์ดเมื่อกี้ลองดูพี่สู้พี่สู้หนึ่งสองสามองพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอเดี๋ยวยากกว่านั้นเอาอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้อัลบั้มแรกบ้านนอกแท้ๆได้ร้องได้ทายลมกับสองเราเพลงที่28ของพี่เบิร์ดเร็วยากไปแล้วเฮ้ยรู้เลยสบายสบายอ่ะรู้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ตกลงว่ายังไม่รู้ใช่ไหมรู้เลยอ่ะครับเวลาสมมติการจะเกิดว่าพี่จะร้องกับใครวันนี้เป็นหนุ่มคุณเสกเนี้ยมันจะเกิดจากอะไรฮะนึกสนุกขึ้นมาเอ้ยคุณเสกเราเจอกันบ่อยๆเรามาร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะมีส่วนคือถ้าเกิดคือเราไม่ได้แบบวางแผนเอาไว้ขนาดนั้นนะดูได้คำนวณสูตรคูณแล้วว่าต้องออกเป็นดาวศุกร์เข้ามาปั๊บเนี่ยต้องเอาเทไม่ใช่มันเกิดจากอะไรพี่มันเกิดจากความสนุกความมันความสนอย่างที่พี่เล็กบัญญัติความของพี่ไว้เนี่ยคือสนเนี่ยคือเมื่อเวลานั่งคุยเพลงหรือคุยอะไรเนี่ยเขาพี่เล็กเขาจะดูตาพี่อ่ะ
เขาจะดูตาพี่ว่าพี่โหสนุกสนานขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บเอาจากสิ่งที่พี่พูดไปเวลาพูดถึงคนนี้เรื่องนี้แล้วตาเป็นยังไงใช่มันจะแบบมีอีกกายมันอยากทำไปหมดอะดูมันจะมีความมันจะมีมันอยากอ่ะเขาอ๋อถ้าหยิบอันนี้มาเบิร์ตต้องอยากทำแน่หยิบอย่างเงี้ยโดยไม่สนใจว่าจะเหมือนหรือจะต่างเดี๋ยวมาหากันดูว่าความเหมาะเจาะลงตัวกันส่วนผสมจะอยู่ที่ตรงไหนฟังดูจากต้นเหมือนต่างเอาส่วนต่างก่อนฝั่งนี้เป็นร้อนฝั่งนี้เป็นเย็นร้อนมากเห็นไหมฮะตาร้อนต้องใส่แว่นถอดก็ได้นะพี่ผมใส่แว่นตลอดเวลานี่เพราะว่าผมเนี่ยสบตาใครแล้วมันจะเป็นเรื่องทำไมเดี๋ยวคุณชัชชาใหญ่ใหญ่ใหญ่ยืนพักเขาเขาเรียกมวลดิ้งมวลดิ้งมวลดิ้งเมื่อกี้ตาใครแล้วเป็นเรื่องนี่คือเขาชักฟุตเหล็กไล่ฟันเลยที่เด็กข้างบ้านพูดอะไรเนี่ยนะอะไรครับเขาสงสัยเมื่อกี้บอกว่าถ้าถอดแว่นมาแล้วสบตาใครเนี่ยแล้วจะเป็นเรื่องทางนี้ถามต่อเรื่องอะไรครับเอาให้ชัดๆครับเรื่องรักเด้นี่ครับนี่ครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นคุณเสกมักจะเล่นดนตรีร้องเพลงไม่ค่อยคุยเก่งเดี๋ยวนี้คุยเก่งหรือยังครับจริงๆเราไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมนะฮะเป็นคนคุยไม่เก่งแต่จริงใจเราใช้สบตาเป็นคนเขินนะผมว่าแต่ว่าเป็นคนขี้เขินขี้เขินแต่ว่าขี้ก็เขินฉี่ก็เขินไม่รู้มันเขินอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่แล้วยังไงเวลาทำงานด้วยกันพี่จะแบบว่าคุยเยอะพี่ก็เหนื่อยนะทำไมอ่ะนิ่งเขินไปเขินซ้ายเขินขวาอย่างเนี้ยพี่ก็เฮ้ยพูดบ้างเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดให้พี่เบิร์ดเขานำฮะเมื่อกี้เราบอกว่าสมมติมาคุยกันนะเราไม่ให้พี่เบิร์ดนำนะคุณเสกต้องนำแล้วพี่เบิร์ดจะช่วยเสริมช่วยนิดๆหน่อยๆได้ไหมฮะได้เลยครับได้เลยพูดถึงเพียรตามอย่างเดียวพูดถึงร้อนกับเย็นครับคุณเสกเป็นร้อนคือด้วยความรักดนตรีร็อกแอนด์โรลเนี่ยความรักแอนด์โรลมันจะมีความร้อนแรงนะฮะประเภทของดนตรีมีความร้อนแรงเมื่อมีความรักกับดนตรีถ้าคืนให้ตามเขาแล้วนอนดีกว่าเขาออกแนววิชาการไหมโดนร็อกแอนด์โรลเนี่ยมีความร้อนแรงใช่แล้วเขาจะมีการบรรจุอนูของเสียงให้เป็นอีกแบบนึงเขาไม่แบบว่าแบบพี่ไงถ้าผมคิดว่าเขาจะเป็นคนที่จริงๆนะผมอยู่บ้านคุณเสียงหล่ออย่างนี้เป็นก็เป็นอยู่บ้านนี่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเขาใช้ส่งเอสเอ็มเอสคุยอันนี้เรื่องจริงนะพี่ที่บ้านไม่คุยกับใครเลยอยู่บ้านไม่ค่อยคุยใครจะนอนดูหนังดูอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยมองได้สองอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้คุยกับเขาหรือเขาไม่อยากคุยกับเราผมจะดูเป็นคนจริงจังฮะอ๋อเป็นคนจริงจังครับแล้วตัวจริงเป็นคนใจร้อนเหมือนดนตรีที่เราชอบไหมครับเอาเป็นคนใจเย็นมากใจเย็นมากเลยฮะครับเทียบกับพี่เบิร์ดใครใจร้อนกันพี่ว่าอดีต พี่มั้ง จริงป่ะพี่ไม่นะพี่เป็นคนไม่ใช่ใจร้อนแต่ว่าไม่ค่อยรอสมมติมีเรื่องอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยพี่จะเทิร์นพี่จะไม่ร้อนเดี๋ยวพี่จะเทิร์นพี่จะหมุนอีกมุมนึงให้มันกลายเป็นเรื่องไม่ร้อนซะอย่างนั้นนะทั้งที่ร้อนอยู่เนี่ยพี่เคยโกรธใครไหมเคยสิวะพี่จะโกรธผมดิแม้ช่วงนี้ช่วงร็อกอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้นายเป็นร็อกเกอร์แล้วเหรอยังว่ายังไม่เป็นอะไรเลยนี่เป็นร็อกยังป๊อปอยู่นั่นแหละเป็นร็อกเกอร์จะได้เอาของไปฝากได้ไปจังครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ครับเพราะเพียงว่าถ้าเป็นล็อกเกอร์จะเอาของไปฝากนะครับอันนี้มันเป็นมุกทดลองในห้องวิทยาศาสตร์อยู่ทำไมขโมยเอามาใช้ล่ะมันอาจจะยังไม่ตลกก็เลยเอามาใช้ก่อนอ๋อมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่สุกดีหายหมดเลยคุณต้องพูดว่าถ้าล็อกไม่มีวันตายแต่ถ้าล็อกอย่างเรานี่ล็อกแล้วไม่มีวันหายพี่ผมว่าพี่เอากลับกันดีกว่าโอเคจริงๆแล้วดูคุณเสกก็ไม่ใจร้อนผมพี่เบิร์ดก็ไม่ใจร้อนครับเคยในชีวิตเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละใจร้อนที่สุดในชีวิตโอ้โหมันเยอะนะพี่เยอะเลยตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะเอาสักเรื่องหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นก็จากดีดกีตาร์เป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วคุณทำอะไรที่ดูใจร้อนมาหลับแล้วถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นก็มีทะเลาะเบาแว้งกับแบบตามวัยรุ่นนะฮะเหมือนที่ไปดูคอนเสิร์ตทองใช่เป็นแบบเราไม่เพิ่มพลังให้น้องไงพี่
พี่คราวหน้านะให้เสกเนี่ยร้องเพลงบนเวทีอ่ะพี่แต่ช่วงคุยเป็นคนอื่นมาเห็นมั้ยผมมีน้องของเสกโลโซคุยเก่งกว่าเหรอคุณมีน้องชายใช่ไหมมีครับแต่คุณไม่ยอมรับใช่ไหมพี่เชื่อว่าพี่เข้าไปกี่ปีแล้วไม่ดูผมเล่าให้ฟังมีคนเหมือนกว่านี้ก็มีนะจริงเหรอมีแบบว่าผมไปเล่นในผับนี่นะเราคนนั้นน่ะเขาก็ไปอยู่ข้างล่างผับเขาก็เจ้าของผับสงสัยเฮ้ยไอ้เสกโลโซมันออกมานั่งตรงนี้ได้ไงเพราะมันเล่นอยู่ข้างในนี่ไม่ใช่ผมนั่งอยู่บนห้องพักไงแล้วเขาก็มีคนมาขอลายเซ็นผมคิดอยู่ในใจเฮ้ยกูอยู่นี่เป็นแฟนเสกหรือเป็นแฟนพี่เบิร์ดครับแฟนพี่เสกร้องของแฟนพี่เบิร์ดเข้าประเด็นพอดีครับครับเข้าประเด็นพอดีครับประกาศคำว่าไงครับอันนี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเขียนมาว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าเสกโลโซเป็นของจริงของปลอมนะครับครับนอกจากดูพฤติกรรมการกินข้าวเหนียวแล้วเนี่ยยังไงครับเสกโลโซของแท้ต้องพูดภาษาโคราชได้ครับใช่เพราะเป็นคนโคราชลองให้เขาพูดโคราชได้ไหมครับพี่พูดได้โคราชพี่ครับอันนี้เบิกมาจากห้องทดลองใช่ไหมครับนี่เบิกมาจากห้องทดลองพี่ไปเบิกหลังจากผมนิดเดียวใช่ไหมอันนี้ยังติดอยู่กับตัวหนูเลยห้องทดลองมุกออกมาเอาว่าไม่รู้พูดว่าโคราชเป็นคนโคราชเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ว่าจะไปอยู่กรีฑานแค่ไหนจะรักคนโคราชเหมือนเดิมบ้านอยู่กันไหนบ้านอยู่กันไหนบ้านอยู่นนท์ไทยบ้านอยู่นนท์ไทยบ้านแกอยู่ไหนเราบ้านฉันอยู่หัวทะเลโอ้โหเนี่ยบ้านแกบ้านนอกกว่าฉันอีกอะไรมีบ้านนอกแล้วมีบ้านนอกกว่าอีกเหรอมันมีกันดารกับธุระกันดารเอาเชิญต่อครับเชิญต่อตกลงใจร้อนนี่คือตอนเป็นวัยรุ่นใช่ครับที่ไปดูดนตรีอย่างนี้คุณก็จะเข้าใจสมมติคุณไปเล่นดนตรีมีเขามาอะไรไม่เข้าใจเลยพี่แล้วคุณทำให้เขาสงบลงได้ไหมสงบได้สงบได้โดยการก็จะบอกว่าเล่นใช่บ่อยพี่ก็จะมีการแบบว่าบอกว่ามันตีกันเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ดีนะอะไรเนี่ยฮะแต่ว่ามันก็เราเข้าใจได้เพราะว่าแล้วตอนคุณเป็นวัยรุ่นคุณเชื่อไหมวัยรุ่นก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณบอกเขาเชื่อไหมมันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วบอกเข้าใจมันดีพี่เบิร์ดล่ะครับพี่เบิร์ดนึกถึงเหตุการณ์ที่พี่คิดว่าโอ้โหเราใจร้อนที่สุดเลยเราถึงทำเหตุการณ์นี้ออกไปพี่แกเอาไม้หน้าสามฟาดพี่ชายพี่เองโอ้โหอุดอะไรออกไปดูท่าทางนิ่มๆนะดูแบบว่าแล้วพี่เป็นแบบว่าครอบครัวรักกันสมานฉันท์มากๆเลยก็หยอกกันเอามาให้ตีเท่านั้นเองเคยมีพี่3คนเหลือ2พูดเล่นพูดเล่นคือยังไงจ๊ะพี่เคยมีก็เคยที่ใจร้อนมากๆคือน่าจะวิ่งหนีเขานะจริงป่ะเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยสลัมบางแคเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตีกันเรื่อยครับเราก็เห็นเนี่ยเดี๋ยวคุณนู้นตีคนนี้คนนี้ตีกันด้วยอาการระทึกใจร้อนพวกนี้พี่ว่าแต่อาการที่แบบแต่ไม่ได้เข้าไปร่วมวงไม่ได้ครับอาหารล่ะครับร้อนไหมครับอาหารร้อนแรงไหมครับโอ้โหอะไรพี่สุดสุดสุดพี่ไม่บอกก่อนแค่นี้พี่เวลาเราจะโอ้โหเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันต้องสุดทั้งรสชาติและความร้อนคือแทบพองกันไปเลยพี่กินอาหารเย็นไม่ได้เลยเผ็ดด้วยใช่ไหมเผ็ดมากมากมันคือทุกอย่างที่เผ็ดได้เหรอเออสมมุติก๋วยเตี๋ยวชามนึงต้องเผ็ดและร้อนใส่พริกผงกี่เม็ดเอ้ยกี่ช้อนกี่เม็ดแล้วถ้าเผื่อว่าอันใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเผื่อว่าก็อัน2อัน2ช้อนแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นอันเล็กๆก็3อันอย่างเงี้ยครับขาเข้าเนี่ยแสบเลยปากพองขาออกช่างมันยังไม่สนใจมันไอ้ตัวมันขาออกก็สบายก็จะมีการขอซีนตลอดเลยนะมันมีซีนโอ้ยยังมีคำถามเยอะเอาไหมเอาซ้ำคำถามแรงๆไหมเอาแรงๆไหมพี่เอาแรงๆก็ตอบไปอยู่ที่เกี่ยวกับการเมืองไปถามเอาหน่อยเอาหน่อยมันไปถามแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาหรือเปล่าพี่ว่าไม่มีไข่ใบเท่าไหร่4บาทถ้ารัฐบาลไม่สนใจทีมลิเวอร์พูลพี่เบิร์ดจะสนใจไหมครับสนใจไหมครับพี่สนสิครับซื้อไหมพี่สนเล่นไปเลยหยุดอาการหลีกเลี่ยงคำถามแล้วใช้สาวกส่งเสียงแบบนี้
ผมประท้วงครับพี่ทำไม่ถูกครับอ่ะเอาใหม่คำถามมาใหม่ดิเขาบอกว่าถ้านายกไม่สนถ้าเกิดไม่มีใครสนใจทีมลิเวอร์พูลนะครับพี่เบิร์ดจะสนใจไหมมันจะสนเรื่องอะไรล่ะถ้าเผื่อว่าสนเชียร์บอลหรือเชียร์แล้วก็สนไงแปลว่าพี่ชอบเชียร์บอลไหมชอบพี่ชอบทีมอะไรครับชอบไปหมดเลย จะได้อะไรไปวะหมดกันเลยเข้าใจว่าพี่ชอบหมดมีมากมีน้อยไหมอันที่มากที่สุดอะไรเงี้ยที่พี่ชอบว่าเขาชอบเล่นบอลกันดีนะจริงๆก็มีอยู่ใบเดียวเตะกันอยู่นั่นเนี่ยเขาชอบเล่นกันจังเลยเนาะทำไมไม่ไปซื้อมาคนละลูกเฮ้ยแล้วอย่างนี้บอลมันจะขายดีได้ไงอ่ะพี่เบิร์ดครับนานๆซื้ออันเดียวอันเดียวไม่ใช่พี่มันเตะได้ไม่กี่ทีมีคนถามว่าพี่เบิร์ดที่ชอบเล่นบอลอะไรอย่างนี้พี่เบิร์ดเคยโทรไปเล่นกับเขาบ้างไหมช่วงที่บอลยูโรอยู่ครับมันช่วงบอลยูโรอยู่เบอร์หายว่าพูดไปแล้วไม่เคยครับพี่เสกชอบไหมครับกีฬาครับชอบครับชอบฟุตบอลครับชอบฟุตบอลชอบฟุตบอลใช่ครับทีมอะไรครับชอบทีมอาร์เซนอลอาร์เซนอลเพราะอะไรครับก็เป็นมันเป็นของอาร์เซนอลอีกทีอาร์เซนอลอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลลุงอาร์เซนอลของพี่นี่ป้าอาร์เซนอลพี่ชอบโอ้โหป้าอาร์เซนอลนี่เด็ดอันนี้มุกยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าทดลองมุกอันนี้ขอทดลองพี่อาสาก็ยังไม่มาคุณป้าอาร์เซนอลทีมป้าอาร์เซนอลทีมป้าอาร์เซนอลชอบทำไมถึงชอบอาร์เซนอลเพราะชอบกินคุกกี้อาร์เซนอลถูกไหมเอาจริงๆเลยจริงๆชอบกินเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวคุณเซครับคุณชอบกินคุกกี้อาร์เซนอลใช่ไหมครับใช่ครับไม่ล่าสุดตัวนี้เขาทำการค้ากับเมืองไทยเราแล้วไม่ล่าสุดออดพุ่มพวงดวงจันทร์อ๋อที่เป็นคดีเหรอที่เป็นข่าวใช่ไหมหมดกันเลยเนี่ยมุกในห้องทดลองเราเอามาใช้กันหมดเลยท่านผู้ชมครับเวลาเราฟังคำถามคำตอบที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะจบยังไงเหตุการณ์ในวันนี้จะจบยังไงพูดมาครับข้อกอและเขาและเธอก็อยู่กันอย่างมีความสุขข้อขอจะมีการต่อยกันระหว่างพิธีกร3แผง2ที่หลังฉากตรงโน้นโทรมาต่อขอฟักทองแกงบวชเอ๊ะมันมาได้ไงมีคำถามไหมพี่ทองของคุณเสกครับของคุณเสกครับอันนี้เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมคำถามค่อนข้างจะแรงแต่ผมจะเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีลักษณะกามใหญ่นะครับผมครับพี่เสกไปประเทศอังกฤษนะครับไปเหลากามมาหรือเปล่าช่างคิดนะคนเราครับผมไม่เหล่าทุกปีเลยฮะนะครับครับจริงๆไม่ได้ทำใช่ไหมครับไม่ได้ทำทำไหมเขาทำได้นะเดี๋ยวนี้เขาทำได้ไม่นี่พี่ธงเหล่ามาแล้วนะวิ่งเมื่อก่อนออกอย่างนี้เลยเป็นคางหมูครับเชิญครับพิเศษครับเป็นคางหมูพิเศษครับต้องขอปฏิเสธนะครับไม่ครับไม่เลยถ้าทำคงไปทำอย่างเพราะว่าเขาหล่อขึ้นแต่ไปกลับมาตัวขาวขึ้นนะคุณเด็กคือมันไม่ค่อยมีแดดพี่ที่นี่ไม่ค่อยมีแดดใช่ครับเราไปทำดนตรีไปอะไรอย่างงี้ผมไม่เรียนหนังสือครับไม่เรียนหนังสือเลยนะครับจบชั้นอะไรแล้วครับยังไม่ได้จบอะไรเลยพี่เพราะว่าไปเรียนนี่เป็นภาษาก่อนนะฮะอ๋อเรียนภาษาใช่ครับลอง speak English for our audience a little bit Actually, I'm glad to be here today, and thank you for your invitation. Oh, คนโคราชด้วยเฮ้ยสังวนมันเป็นจังซีบ้านนอกเข้าดังเกินคาดโอ้ยแต่ไปอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ยสำเนียงดีเลยนะครับไม่รู้รู้สึกว่าดีอ่ะผมไม่ใช่ฝรั่งแต่จะบอกว่ารู้ไปอยู่ประมาณ8เดือนก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเสร็จจากของพี่เบิร์ดนี่ก็จะกลับเองนะครับเพราะว่ามีโครงการจะไปอะไรไหมถึงต้องเรียนภาษาเออมันต้องมีเป้าหมายสิใช่ไหมใช่ครับก็มีก็เคยหวังไว้ว่าจะเรียนทำสวน จะกลับมาจัดสวนภาษาอังกฤษอยากจะแต่งเพลงภาษาอังกฤษนะฮะอยากจะแต่งเพลงภาษาอังกฤษตอนนี้ก็แต่งไว้บ้างแล้วหมายถึงว่าออกมาเป็นผลงานเป็นอัลบั้มแบบโกอินเตอร์ได้อะไรเงี้ยขายคนไทยด้วยฝรั่งด้วยอะไรนั้นขายดาวศุกร์ได้ด้วยเหรออ่ะพี่อธิบายมาพี่ยังไงมันสุขใจไงมันสุขใจเมื่อกี้ผมพูดว่าขายคนใดได้ขายฝรั่งได้แล้วขายดาวสุกมาจากไหนขายดาวสุกก็คืออีกดวงดาวหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้แล้วเราอาจจะกลับมาชอบอีกมันก็คือความสุขใจที่จะซื้อผลงานใหม่ๆไปได้
โฆษณาโอกาว่าม ีคำถามเกี่ยวกับความรักครับความรักความรักนะครับไหนๆคู่นี้ทำอัลบั้มชุดที่ออกมาแล้วถ้าให้พี่เบิร์ดหาแฟนให้คุณเสกแล้วถ้าให้คุณเสกหาแฟนพี่เบิร์ดเนี่ยจะเป็นหาคนแบบไหนดีพี่เบิร์ดหาแฟนให้เสกพี่อยากหาแบบไหนให้ผมพระมาเขาไม่ให้พี่เลือกหรอกไปถ้าพี่ถ้าเลือกถ้าถึงมือพี่ก็ไม่ถึงมือเขา